ทิ้งไว้กลางทาง อันนี้ทำไม่ถูกนะคะไม่ใช่ว่าทำถูกแล้วที่เธอเลือกเขาทิ้งฉันไว้ตรงกลางทางอันนี้ทำไม่ถูกทิ้งฝรั่งนอร์เวย์ไว้กลางทางเดี๋ยวจะเล่าคือฝรั่งอ่ะอยู่เกาะช้างจะไปหาเพื่อนกรุงเทพเรียกแท็กซี่ค่ะเหมาจ่ายขับไปเรื่อยๆกันมันจะขึ้นมอเตอร์เวย์แท็กซี่หันหลังกลับมาเอ้าฝรั่งหายถามว่าหายตอนไหนเอาอย่างนี้ก่อนแท็กซี่เนี่ยฝรั่งมาฟ้องนักข่าวฟ้องทุกคนฟ้องตำรวจเลยนะยูทิ้งไอ้กลางทางได้ไงคือแวะปั๊มกันระหว่างทางนึกออกไหมคะแท็กซี่ไปฉี่ฝรั่งก็ลงไปฉี่แท็กซี่กลับขึ้นมารถก่อนแล้วก็ขับรถออกไปเลยถามแท็กซี่ทำไมถึงคิดอย่างนั้นบอกก็เห็นเงียบๆนึกว่าหลับอ๋อเบาะหลังเบาะหลังเฮ้ยแล้วเขาไม่มองแบบไอ้เขาเรียกอะไรนะกระจกมองหลังเหรอเขาบอกเขาไม่ทันคิดอย่างนั้นเขาคิดว่าฝรั่งหลับก็คืออาจจะล้มตัวลงนอนแล้วก็เงียบมากแล้วมารู้อีกทีก็คือจะต้องขอตังค์จ่ายค่ามอเตอร์เวย์นั่นแหละอ๋อเรียกแล้วไม่มีเสียงตอบถึงรู้ว่าไอ้ย่าฝรั่งอ้วหายไปไหนเนี่ยโอ้ยทิ้งฝรั่งไว้กลางทางเลยวนรถกลับมารู้ไหมว่าไปไกลถึง60กิโลกว่าจะรู้ตัวว่าทิ้งผู้โดยสารไว้ไกลอยู่นะไกลมันไกลมากลองฟังดูค่ะพี่แท็กซี่ค่ะพอดีผมจอดขวางรถจอดอยู่ใช่ป่ะครับเปิดประตูได้ใส่ไว้แล้วอ๋อเราก็ลืมแล้วไปรู้ตัวอีกทีจ่ายตังค์ที่ด่านนู้นไปเงียบๆเอ้าคนไปไหนหมดวนรถกลับขับไปไกลยังครับพี่นู่นน่ะจ่ายตังค์ที่ด่านลาดกระบังอ่ะลาดกระบังไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวไปถึงลาดกระบังละก็เลยกลับไปโอ้ยโชคดีนะครับโอเคพี่ลืมกันได้ของนี้ครับยูเชิญแล้วครับโอ้ฝรั่งก็ยังอุตส่าห์รอเนาะโล่งใจอ่ะไอ้ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันนะทิ้งไว้ที่ปั๊มริมถนนเศรษฐกิจชลบุรีบ้านบึงหนองรีตัวเมืองชลบุรีอย่าลืมนะจากเกาะช้างจะไปกรุงเทพทิ้งไว้ชลบุรียังดีว่าเป็นเมืองใหญ่ไอ้ก็ชิวๆรออยู่นั่นแหละไม่ใช่แท็กซี่รถเล็กนะรถไอ้ SUV ด้วยรถใหญ่ใช่ไหมรถใหญ่เลยฝรั่งก็ใจแป้วนะเพราะเอกสารกระเป๋าตรงกระเป๋าตังอยู่บนรถเขาหมดเลยถ้าเป็นเราเราก็แบบจะไปหาใครอ่ะเวลคัมทูไทยแลนด์เนาะแล้วก็เวลคัมทูแบงคอกด้วยซีFBBody ไหมเนี่ยเดี๋ยวฝรั่งเขาฟังไม่รู้เรื่องเรื่องเขาบอกว่าอย่าไปอะไรมากมายนักเอาแบบพูดภาษาพูดเราพูดกันนี่แหละใช่แล้วก็ใช้ร่างกาย body language thank you thank you ข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง